ธรรมะยามเย็นวันนี้วันจันทร์ที่28เดือนมีนาคม2565นะวันแรม11ค่ำเดือน4วันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังเพื่อติดตามผู้ติดตามหลวงพ่อพอมีเวลาตอนเย็นก็เลยมาพบตอนเย็นเนาะวันนี้อากาศดีนะอากาศดีพอสมควรแต่ลมพายุก็ผ่านไปตรงนั้นผ่านไปตรงนี้หลายจังหวัดด้วยกันที่เจอนะช่วงหลังก็ที่ละเอียดบ้างหลายจังหวัดทางแถบทางภาคอีสานหลายจังหวัดเจอกันลมพายุลมหมุนลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนเรียกว่าวาตภัยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นทั่วๆหรอกแต่หมายถึงว่าไปเป็นบางจุดเนาะเป็นบางจุดก็ต้องอย่างกรมอุตุก็ยังบอกเตือนให้ระวังอยู่ตอนให้ระวังอยู่นะกรมอุตุยังเตือนให้ระวังอยู่ก็ต้องวางนะธรรมชาติเนาะก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องง่ายๆก็ทำใจแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ธรรมชาติมันอารมณ์ล้วนๆเลยอย่างที่น้องพ่อดูข่าวแต่คิดก็ดูข่าวอยู่บ้างเล็กน้อยดูข่าวอยู่พายุลมหมุนเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องหาวิธีป้องกันวิธีป้องกันให้มันแน่นหนาหลายสิ่งหลายอย่างให้มันแน่นหนาคือถ้ามันนะก็จริงๆมันก็ทำลายไม่ได้ถ้ามันไม่มันไม่ถล่มไม่ได้อะไรจริงๆแต่มันบางทีเนาะหลวงพ่อว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับทุนทรัพย์ด้วยอะไรด้วยทุนทรัพย์ไม่พอบางทีทำแบบประหยัดทำแบบประหยัดถ้าเป็นสังกะสีนี่มันเป็นลักษณะมันอุ้มลมอะเนาะมันอุ้มลมมันไม่มีช่องว่างเวลาลมอัดเข้าไปจริงๆวาตะภัยลมเข้าไปอัดจริงๆนะโอ้โหเปิดไปเลยพังเลยแต่อารมณ์ทางด้านจิตใจที่หลวงพ่อเกินคำว่าเวลามีจัดการจัดงานบางทีเนาะอารมณ์ของคนรุนแรงเหมือนกันนะรุนแรงเหมือนกันทะเลาะบ่อแว้งกันถึงแก่ชีวิตอ่ะถึงแก่ชีวิตยิงกันฆ่ากันด้วยอารมณ์นี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบมันกับลมพายุเนี่ยลมพายุมันเปิดหลังคาเราไปเราก็ซ่อมแซมได้นะก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นมีงบมีอะไรก็มาซ่อมมาซื้อมาทำใหม่นั่นแหละแต่ถ้าอารมณ์ความคิดเนี่ยถ้ามันหักข้ามไม่ได้แล้วมันหักข้ามไม่ได้ชุดไม่อยู่อ่ะมันเสียอนาคตไงมันเสียอนาคตมันเสียอนาคตไปเยอะด้วยนะแต่หลวงพ่อไม่ค่อยยอมเรื่องกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าจะทำก็ทำไปตามลำดับเนาะทำไปตามลำดับช่วงนี้เขาให้ทำอะไรเขาเรียกว่าเขาขีดเส้นทางเขาลิขิตมาลิขิตชีวิตมายังไงบางสิ่งบางอย่างเราก็ฝืนบ้างเนาะเราก็ฝืนบ้างแต่มันในมันจะเกิดขึ้นมาได้ถ้า30 40 50 ปีแล้วยังตั้งหลักไม่ได้เลยไม่ได้เลย
างทีก็หมดโอกาสเหมือนกันนะหมดโอกาสคือหมดโอกาสที่สุดก็มันสุดท้ายปลายมือก็เอาง่ายๆคือพายุถ้ามันเปิดสังกะสีไปสักแถบหนึ่งดังนั้นเปิดไปเนี่ยเราก็ซ่อมได้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็ต้องซ่อมแซมถ้าภาษานั้นก็ปฏิสังขรณ์แต่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันพังพินาศแล้วทีนี้มันหมดอนาคตอะไรต้องไปอยู่ในคุกในตารางไงเป็นต้นนะเป็นอย่างนี้อนาคตจะหมดเลยถ้าสมมติเราแวะไปอยู่ในคุกถ้าอ้าวโทษทันที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ไปอยู่เป็น10ปีเสียอนาคตไปเท่าไหร่เสียเวลาไปเท่าไหร่ถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างอารมณ์ความคิดทำไปแล้วเดือดร้อนตัวเองทำไปแล้วเสียอนาคตไม่ใช่เสียเพราะเรานะเสียประวัติด้วยเสียประวัติคนรอบข้างด้วยเลยด้วยถ้าสมมติว่าแม่ติดคุกยังไงสมมตินะเนาะแม่ติดคุกลูกเต้าชาวบ้านชุมชนคนรอบข้างไปบอกโอ้ยลูกแม่มันดูแม่ที่มันอยู่ในคุกเพิ่งพ่อมาอยู่ในคุกด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันเสียอนาคตไงที่เราก็พูดคือไม่ได้มาซ้ำเติมนะไม่มีเจตนาเสียซ้ำเติมไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นกับชีวิตกับครอบครัวกับอะไรนะอย่างนี้ถ้ามันเกิดเป็นขึ้นมาก็นั่นแหละพังพินาศเลยยิ่งกว่าลมพายุยิ่งกว่าลมพายุเวลามีลมมันก็จะมีคลื่นใช่ไหมมีคลื่นอย่างน้ำตอนนี้หลวงพ่ออยู่ข้างหลังอยู่บนศาลาชั้นสองอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็มีลมอยู่นะตอนนี้มีลมคำว่ามีลมเนี่ยมันก็ลมปกติเรายังนั่งอาศัยลมเลยอาศัยอากาศเลยอาศัยออกซิเจนหายใจใช่ไหมถ้ามันไม่อากาศที่ปลอดโปร่งอากาศที่ดีๆอากาศไม่บริสุทธิ์อากาศที่มันเสริมด้วยมลพิษมีมลพิษด้วยเลยด้วยโอ้ยอันนี้ยุ่งเลยทีนี้เราก็ย่อมอึดอัดใช่ไหมเราต้องไปหานู่นเราไปหาพี่กัดใหม่แล้วเนี่ยในลักษณะขึ้นเลยนี่มันก็บอกอยู่ขึ้นของหัวจิตหัวใจมันก็มีแล้วทีนี้ขึ้นลมตอนนี้มันปกติถือว่าปกติเราก็อาศัยเขาได้เหมือนกับคนงามความดีอย่างนี้คนงามความดีมันก็เหมือนกับอากาศนี่แหละทำให้เราเย็นได้นะอากาศดีๆว่าโอ้สูดอากาศหายใจเข้าไปดีๆเราก็ดูโล่งได้สบายถ้าวันใดวันหนึ่งอึดอัดขึ้นมาดีๆลองดูลองกายเราป่วยลองดูดิอึดอัดไปหมดเลยทีนี้อึดอัดไปหมดโอ้อะไรนั่งหนาก็ไม่รู้อะไรนั่นแหละมันก็เสียงที่น่าฟังนกร้องก็เสียงน่าฟังอยู่ถ้าเสียงด่าเสียงนินทาเสียงอะไรนี่มันจะน่าฟังไหมเนี่ยมันก็ไม่น่าฟังแต่คนทำไมชอบเนาะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหลายๆคนก็พูดเนาะอย่างยกตัวอย่างว่านินทาเนาะจากปากนี่แหละถ้ามันไม่เข้าดูหูคนหรือมันวนกลับมาเข้าดูหูตัวเองเนี่ยมันยังอยู่ใกล้ๆไงปากพูดหูก็ได้ยินพูดดีก็ได้ยินพูดไม่ดีก็ได้ยินนินทาว่าไล่คนอื่นก็ได้ยินลักษณะมันเป็นลักษณะเองเราทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเราก็ต้องแยกแยะกันเท่านั้นแหละอากาศร้อนไม่ดีเลยกายได้รับความร้อนไม่ดีเลย
จิตใจทีนี้จิตใจรุ่มร้อนไปด้วยนั่นแหละมันหาทางวิบัติให้แก่ทางแก่ชีวิตก็เองแล้วชีวิตของเรากำลังนั่นแหละกำลังเป็นเรื่องนั่นแหละกำลังตกอับแล้วแหละกำลังถอยหลังเข้าคลองแล้วแหละจริงๆบางทีชีวิตของคนมันมีช่องทางอยู่นะมีช่องทางช่องทางในทางที่ดีก็มีอยู่แต่เราไม่เดินไงเราชอบไปเดินอย่างเห็นไหมลูกจ้างไปสมัครงานพร้อมเอกสารด้วยเลยด้วยที่หลวงพ่อเห็นในข่าวพร้อมเอกสารไปให้ยานอนหลับเจ้าของร้านเขาขโมยของไปมีมูลค่าหลายบาทเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าคนไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักบุญคุณเขาไม่รู้จักตั้งแต่ต้นนั่นแหละเขาจะหาวิธีไปหลอกไปต้มไปตุ๋นอยู่แล้วไงเหมือนกับที่เขาหลอกกันทางโทรศัพท์ใช่ไหมเจอบ่อยเลยทุกวันนี้เจอบ่อยเขาโทรสุ่มไปเรื่อยนั่นเองที่แท้เขาก็จ้าง เงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างนะแต่หมายถึงว่าเงินก็มีอำนาจมีอะไรพอสมควรก็ลอกเขาจ้างเขาจ้างพวกเรากันเองนี่แหละไปหลอกไปต้มไปตุ๋นอะไรซะแล้วพอเจอบ่อยนะช่วงหลังโทรมาเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็จะเดือดร้อนแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะมีแผลอยู่เดิมนะเวลาเขาว่ามามันก็มันเข้าข่ายไงเขาก็สุ่มไปแล้วมันเข้าข่ายคุณเป็นหนี้คุณอะไรมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะอะไรลักษณะเขาสะกิดถูกที่เสร็จเลยทีนี้มันเข้าทางเขาเลยมันเข้าทางถ้าพูดถึงว่าชีวิตปันนี่แหละถ้า30 40ปี50ปีแล้วมันยังตั้งหลักไม่ได้หาความสบายไม่ได้เนี่ยแล้วพอมันเป็นกรรมแล้วน่ะมันเป็นกรรมแล้วกรรมคือการกระทํานั่นก็แล้วพอเจอบ่อยอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นนะก็เจอบ่อยก็มันก็ใช้มานานแล้วเนาะไม่เห็นหน้าเห็นตาได้ยินแต่เสียงแต่พูดดีนะพูดดีโอ้คนจะหลอกคนนี่เขาก็พูดดีนะเขาฝึกมาได้ซ้ำไปแต่ทำไมไม่ไปฝึกเป็นคนดีซะบ้างเนาะหลวงพ่อไปฝึกเป็นคนดีซะบ้างก็เมื่อไหร่เกิดเกือบทุกวันเจอพระขี้เมาหลวงพ่อว่าเปลี่ยนคำว่าพระเถอะพระขี้เมาอาละวาดอยู่ที่ชุมชนด้วยบางทีหลวงพ่อว่าเปลี่ยนคำนำหน้าดีกว่าจริงๆไม่ใช่พระหรอกไม่ใช่พระพฤติกรรมไม่ต่างกับญาติโยมเนื้อเองเป็นต้นเมาโอ้โหพูดไม่รู้เรื่องที่สุดของมันมาบวชเนาะจิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่หลวงพ่อว่าจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทิศไปในทิศทางที่ดีไงมันก็ลองคนตัวเก่าคนตัวเก่านั่นแหละจิตใจก็จิตใจตัวเก่านั่นแหละมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงบางทีฝืนในนิดเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นก็ตามกิเลสตามความคิดตามอะไรก็ยังไงมันก็เลยทำตามความคิดเนี่ยความคิดมันไม่ธรรมดานะความคิดเนี่ยจิตใจเนี่ยมันเลวร้ายจริงๆนะมันเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารเวลาดีก็ดีที่อยู่แต่เวลามันไม่ดีขึ้นมาลองดูเวลาเป็นดุร้ายขึ้นมาลองดูดิอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับหลายๆอย่างความเข้าใจเหมือนกับที่หลวงพ่อทำงานสังคมเลยต้องโอ้ยเห็นสังคมในเงี้ยที่ว่าบางทีก็ตีความเข้าข้างตัวเองนะ
ตีความเข้าข้างสังคมตีบางทีบางคนน่ะนะมันตีความเข้าข้างตัวเองเสร็จแล้วทีนี้ลำบากไหมล่ะลำบากลำบากมากเลยลำบากมากอย่างนี้แล้วก็ว่าถ้าเปลี่ยนความคิดสมัยมันก็ดีเหมือนกันนะคือในถ้ามันดีอยู่แล้วก็เสริมมันเถอะไม่เป็นไรอย่างนี้นะไม่ใช่ให้เลิกนะไม่ใช่ให้เลิกแต่ถ้ามันคิดดีมันทำดีเราก็ทำต่อไปเถอะแต่ถ้ามันคิดไม่ดีเราเลิกดีกว่าไหมล่ะเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไหมนี่เป็นต้นเราเปลี่ยนให้เป็นเป็นคนดีดีกว่าเพราะว่ามีความสุขกว่าทำดีเนี่ยก็ทำยากเลยนะสำหรับคนไม่ชอบแต่ถ้าคนชอบมันทำดีมันก็ทำง่ายๆถ้าคนไม่ชอบมันก็หลวงพ่อเคยได้หลายคนเนาะไม่ใช่ไปบอกว่าคนใดคนหนึ่งแต่ก็สำคัญที่สุดอย่างหลวงพ่อทำกับลูกหลานนะที่มาตั้งแต่ตั้งวัดมาเนี่ยโอ้คนนั้นก็มาอยู่ด้วยคนนี้ก็มาอยู่ด้วยคนมันตั้งใจเอาดีมันก็ดีไปคนตั้งใจไม่เอาดีอย่างไรก็ช่างเถอะมันก็ไปไหลไปตามกิเลสตามตัณหามันแหละไหลไปเสร็จแล้วทีนี้มันตัวเองอ่ะมันหมดอนาคตไปหมดจะเป็นแบบอย่างที่ดีก็ไม่ได้แบบอย่างที่ดีก็ไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี่ก็ไปกรุงเทพก็ไปหลายคนเนาะหลวงพ่อไปหลายคนไปได้ดีพระองค์เทพไหมบางทีก็ไม่ได้ดีพระองค์เทพเนาะกรุงเทพก็ไม่เป็นไรมหาสารคามก็ไม่เป็นไรขอนแก่นก็ไม่เป็นไรแต่มันเสียที่การกระทำของตัวเองนะมันไหลไปทางต่ำไงบางคนไปก็หลงตัวเองหลงตัวเองมันสบายเกินไปสบายเกินไปแล้วพอทุ่มเทเหมือนกันเนาะทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้ทุ่มเทมามากพอสมควรช่วงหลังก็มานั่งฉุกคิดเราที่ทุ่มเทไปมันได้ประโยชน์เท่าที่ควรจริงจริงมันในส่วนที่ได้ประโยชน์มันได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่บางคนไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่รู้บางทีหลวงพ่อไม่อยากจะใช้โดยซ้ำไปคือไม่อยากจะใช้ในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้ก็อย่างยกตัวอย่างใช้ขับรถเองเป็นต้นขับไปก็เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเองเป็นต้นบางทีมันไม่หนักหรอกแต่ถ้าพูดถึงตามกำลังบางสิ่งบางอย่างรถเองไม่ใช่ธรรมดานะถ้าพูดถึงตามนะน้ำแห้งน้ำมันเครื่องไม่มีใครเช็คไม่มีอะไรนี่แห้งก็เป็นเรื่องเลยสิแห้งก็เป็นเรื่องไม่ได้ดูแลเขาบอกว่าสังขารร่างกายเราก็เหมือนกันเรื่องรถเรื่องหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ต้องดูแลนะรักษาบำรุงรักษาไงพอเข้าใจนะบำรุงรักษาอย่างพวกเราเนี่ยมันไขข้อมันแห้งอย่างเป็นต้นถ้ารถก็มีจระบีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครดูแลแล้วก็สุดถ้าไม่มีใครดูแลก็เสร็จเรียบร้อยเลยพังบางทีถ้าขนาดจอดเลยต้องไปลากกลับมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันพอคิดได้ไหมล่ะเราพอคิดได้ไหมถ้าสมมติว่ามันเสียไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีทุนทรัพย์เลยนะอย่างอื่นก็ตามมามันเป็นผลเลยแหละมันกับสังขารร่างกายของเราเป็นต้นถ้าเราไม่บำรุงไม่ดูแลไม่รักษาเราไม่กินข้าว
ตกไม่กินข้าวกินข้าวไม่อร่อยทานข้าวไม่ได้เป็นไข้เป็นหวัดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาครับมันก็สะดุดไปหมดกระทบไปหมดเลยถึงเวลากระทบไปหมดถ้าตราบใดยังไม่เส้นทางยังไม่มีนั่นตัวเองคิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดได้ทำไม่ได้ก็มีนะท่านเข้าใจนะแต่บางสิ่งบางอย่างคิดแต่ไม่ทำอันนี้ก็หมดเลยหมดโอกาสเลยจริงๆเราน่าจะทำนะเราน่าจะทำทำคนงามความดีไม่เสียหายเลยหรอกทำคนงามความดีถ้าทำชั่วต่างหากแล้วที่มันมีปัญหาอยู่มีปัญหาจริงนะมีปัญหาคนเราเนี่ยน้องพอเห็นอย่างหลายครั้งหลายคนบางทีก็เหมือนกับว่าเกิดมาในตระกูลที่ดีนะตระกูลที่ดีแต่วันใดวันหนึ่งไปอยู่กันนั่นนะคุณจริงจริงคุณค่าของคนเนี่ยมันอย่างน้องพ่อถ้าสมมติว่าน้องพ่อเป็นคุณตาเป็นคงไม่ใช่คุณตาเป็นพ่อใหญ่เป็นอายุบ้านเฉยๆเนี่ยก็คงได้ประมาณพ่อใหญ่กำลังถดถอยไปมากกว่านี้แล้วเลยซ้ำไปใช่ไหมแต่เวลามาทำนี่ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้พึ่งพิงคนอื่นก็ได้อาศัยร่มเงาร่มเงาเลยร่มเงาแห่งคนงามความดีแต่บางคนไม่รู้จักบุญคุณในนี้บุญคุณบุญคุณไม่ทดแทนไม่อยากที่สูงที่ต่ำแล้วพอคนขี้เกียจนี่ก็แย่แล้วขี้เกียจนี่ก็แย่แล้วเราจะไปหวังอะไรถ้าพูดถึงตามหลักทุกวันนี้ลงทุนเกือบทุกอย่างนั่นเลยเราจะทำดีเราก็ต้องเอานี้เอากายเอาใจของเราลงทุนใช่ไหมน่ะเป็นต้นทุนถ้าจะทำชั่วมันก็กายกับใจนี่แหละที่มันได้รับผลในทางที่ไม่ดีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจนะครับแยกแยะมันก็ได้บางสิ่งบางอย่างก็อย่างยกตัวอย่างแล้วได้กินของอร่อยแล้วกินได้ด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยการกินเฉยๆไงแต่เนื้อกับการกินเนี่ยคือทำคุณงามความดีเนี่ยกินแล้วได้ไปทำคุณงามความดีกินแล้วได้ประโยชน์เกื้อกูลกินแล้วได้การได้งานเนี่ยมันต้องเคยคิดบ้างไหมล่ะถ้าคิดไม่ได้ทำไม่เป็นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกอนาคตก็มืดมนไปหมดถ้าพ่อแม่ไม่มีหลักแล้วเกิดลูกเกิดเต้าขึ้นมามันจะมีหลักได้ที่ไหนมันก็หาจุดยืนในตัวเองไม่ได้มีแต่ก่อกรรมทำเวรเท่านั้นก่อกรรมทำเวรไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอย่างอื่นเสร็จแล้วก็พังพินาศเลยทีนี้พังพินาศเลยในชีวิตหลวงพ่อถึงว่าถ้าอยู่ตามธรรมดาไม่เดือดสร้างความเดือดร้อนมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วมีพออยู่พอกินอย่างเป็นต้นพออยู่พอกินอันนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่บางทีบางคนเนาะก็ไปบางทีก็ไปเหมือนจะได้ดีแล้วนะแต่มันพังพินาศเพราะการกระทำเพราะความคิดของตัวเองเสียอนาคตไม่ต้องถึงขนาดเข้าไปรับทุกข์รับโทษเลยแต่ข้อสำคัญที่สุดมันโทษกรรมคือการกระทำมันบอกอยู่ในตัวมันอยู่แล้วไปไม่ได้ที่เขาพูดเรื่องเวลานะจะได้นั่งเมืองจะได้ครองเมืองกับปวดท้องขี้ซะนี่อะไรสักอย่างท่านก็เปรียบเทียบ
แต่บางทีมันเหมือนกับคางคกขึ้นวอเขาเรียกว่าคางคกขึ้นวอพอเข้าใจไหมพอขึ้นวอแล้วก็อ้าวไปอย่างหนักเลยทีนี้ลืมกำพืชตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ต้องพอเห็นเยอะเหมือนกันนะอย่างรุ่นเล่าเข้าเดียวกันไปที่กรุงเทพแต่คงก็ไม่ใช่ทุกคนแต่มันบางคนโอ้โหกลับมาบ้านมาแต่งตัวอวดใครโน้อย่างนี้เป็นต้นนะเนาะแต่งตัวอวดใครเครื่องสำอางตรงนั้นตรงนี้ทั้งเยอะแยะไปหมดว่าไปตามเขานั่นแหละใช่ไหมว่าไปตามเขาลงทุนลงแรงเสร็จแล้วทีนี้ทุนตัวเองก็ไม่มีมันเหมือนกับว่าเห็นช้างขี่แล้วขี่ตามช้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นช้างขี่ไปขี่ตามช้างอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์น่ะเราไปทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าเราทำความเข้าใจได้แล้วก็หาความพอดีได้ถ้าเราสร้างกรรมไว้ไม่ดีเอาลองดูเถอะกรรมโยนิกรรมพันธุลองดูดิถ้าเผื่อผลิตลูกอ่ะลูกหลานเกิดขึ้นมาก็จริงๆน้ำเชื้อไม่ดีเอาง่ายๆดีกว่าคือน้ำเชื้อไม่ดีถ้าคนที่เมาคนที่เมาผลิตลูกเกิดด้วยน้ำมือด้วยกิเลสด้วยตัณหาเราเนี่ยเกิดมากะว่าจะได้ดีไหมเนี่ยหลวงพ่อมันจะเมาว่าเดิมไหมเมากว่าพ่อกว่าแม่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงใช่ไหมมันก็เป็นกรรมแล้วอย่าไปหวังเลยมันก็เลี้ยงคนน่ะมันเลี้ยงได้แต่กายครับเลี้ยงใจมันไม่ได้ถ้าเลี้ยงใจมันไม่ได้มันไม่เลี้ยงตัวเองด้วยเสร็จเรียบร้อยพังพินาศไปหมดเลยพังพินาศขณะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันถึงมันรู้จักบุญคุณไหมล่ะที่สุดของมันไปคบเพื่อนไม่ดีบอกว่ากินเหล้ามันไม่ดีนะเสพยาบ้าไม่ดีนะมันเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อทำอย่างนี้มันไม่ดีนะไม่เชื่ออีกทำไปก็นั่นแหละไม่ต้องไปพูดถึงว่าต้องแวะไปรับทุกข์รับโทษในคุกในตารางหรอกเอาแค่อยู่พื้นๆ นี่ก็ได้มันไปยิ่งกว่านั้นไม่ได้คนรอบข้างคนไม่มีนะก็บอกสมน้ำหน้ามันไปจะได้ดีแล้วกระดันไม่ได้ดีมันไม่ไอ้มันไม่เอาดีตามเขาไงก็เท่านั้นเองมันไม่เอาดีตามเขาก็เสร็จแล้วพังไปหลายๆแล้วพังไปหลายๆแล้วเสียอนาคตไปหลายๆแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนที่นี่เอาแค่นี้ใช่ไหมถ้าเอาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ถึงว่าทำตัวมันดีเท่าก็ดียิ่งกว่านั้นก็ได้อย่างน้องพ่อมาจากไหนคนที่สร้างชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่กับคุณงามความดีนี่เขามาจากไหนก็มาจากดินจากหญ้านี่แหละไม่ได้ไปจากไหนหรอกลูกมีพ่อมีแม่นี่แหละแต่ก็ไปทำดีถ้าทำดียิ่งกว่าพ่อกว่าแม่แล้วก็เป็นเชิดชูตระกูลเราไงถ้าสมมติเราไปอยู่ในคุกโอ้ลูกคนนั้นไปอยู่ในคุกแล้วลูกคนนี้โอ้โหก็ตัดสินโอ้โหจำคุกตลอดเลยอันนี้เป็นต้นเราคนที่เป็นญาติเป็นพี่น้องจะปลื้มไหมจะดีใจไหมนี่แต่โอ้คนนั้นไปสร้างชื่อเสียงให้เนาะชื่อเสียงในหมู่บ้านชื่อเสียงในประเทศด้วยอะไรด้วยชื่อเสียงในวงตระกูลด้วยใครจะมีความสุขก็กันถ้าพูดถึงตามหลักมันก็แน่นอนมันคนละขั้วคนละข้างกันเลยคนละขั้วคิดอะไรที่มันเด็ดเดี่ยวเถอะทำเถอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทำหย่อๆแย่ๆมันก็ได้นะทำเล่นๆได้ของเล่นๆทำจริงทำจังเนี่ยแบบมันก็ได้ของจริงของจังนั่นแหละแต่ขอให้ทำดีนะขอให้ทำดี
ความสุขที่จะเกิดขึ้นมันมีอยู่มันเป็นเครื่องนุนนำเราอยู่ถ้ายิ่งเป็นคนในละคุณทีนี้ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณไม่รู้จักสูงจากต่ำไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษโอ้อันนี้ลำบากเลยอันนี้ลำบากทำให้พ่อแม่ลำบากด้วยทำให้ตัวเองลำบากด้วยทำให้คนรอบข้างให้ชุมชนเป็นภาระก่อสังคมเป็นภาระกับสังคมพอเข้าใจนะสังคมทำไมแล้วอะไรทำไมหูตาก็พร้อมแขนขาก็พร้อมถนัดแต่เรื่องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นยิ้มไม่ออกหรอกอย่างนั้นถ้าเป็นหลวงพ่อคงยิ้มไม่ออกกันเนาะถ้ายิ้มก็คงฝืนยิ้มมาเนาะยิ้มอมทุกข์กับยิ้มอมความสุขกับยิ้มกับมีความสุขมันต่างกันอยู่นะต้องเข้าใจนะคุณงามความดีก็เช่นกันความชั่วก็เช่นกันใครทำคนใครทำคนนั้นก็ได้เด็กทำเด็กก็ได้รับผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่ก็ได้รับทำดีก็เช่นกันทำชั่วก็เช่นกันไม่ใช่ว่าอย่างยกตัวอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณไปทำชั่วแล้วมันไม่ชั่วนะมันไม่ใช่ใหญ่แล้วคนที่เป็นพ่อไปทำแล้วมันไม่ชั่วไม่ใช่นะไปทำชั่วแต่ถ้าพ่อไปทำดีมันก็ดีแม่ไปทำดีมันก็ดีลูกหลานพูดกันเข้าใจมันก็ไปกันได้ไปกันได้ความมั่นใจมันอยู่ตรงไหนทีนี้ก็นี่แหละความมั่นใจก็ทำดีมันถึงจะได้ดีไงเหมือนกับยกตัวอย่างสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างเดือนเรามีทุนมากเราก็ทำได้นะเรามีทุนมากเราก็ทำได้แน่นหนาถาวรก็สู้พายุได้ใช่ไหมแต่บางคนไม่ใช่ฐานไม่มั่นคงมาก็เปิดไปเลยทุกซ้ำทุกซ้อนอีกละนี่เป็นต้นมันก็สร้างวัดสร้างวางไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องเข้าใจนะจะสร้างวัดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนถามหลวงพ่อเหมือนกันวัดหลวงพ่อมาสร้างเองไหมก็จากศรัทธาญาติโยมมันเนี่ยสร้างก็จะมีฐานมั่นคงอย่างนี้แต่หลวงพ่อทุ่มเทกับสังคมพอสมควรนะทุ่มเทกับลูกกับหลานบางวันก็มีคนมาติดต่อมาบวชบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่แต่มันห่างไกลความคิดเหลือเกินอย่างยกตัวอย่างนะคนหลายๆคนไปบวชแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติบวชแล้วได้แค่บวชโกนหัวห่มเหลืองเฉยๆนี่มันหลายคนทำได้อยู่แต่ไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะทำได้แต่ไม่ได้ปฏิบัติเท่าเสร็จเลยพังพินาศเลยในชีวิตอะวันนี้หลวงพ่อมาพบปะพอสมควรแล้วนะพอจบไปแค่นี้ก่อนคราวหน้าพบกันใหม่นะคุณงามความดีคุ้มครองกับทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ